อุ้ยตายมินดามีทรัพย์สินตอบกลับชาวเน็ตที่คอมเมนต์ถึงคู่กรณีเอาไว้แบบนี้งานนี้อ่านแล้วมีสะดุ้งไม่เบาเป็นอีกหนึ่งสาวของวงการบันเทิงสำหรับมินดามีทรัพย์สินซึ่งเธอนั้นได้โลดแล่นในวงการมานานผ่านบทบาทของนักแสดงและนางแบบที่แจ้งเกิดจากละครเรื่องลูกตาลลอยแก้ว จากนั้นก็ทำให้เธอมีผลงานละครและภาพยนตร์ตามมาอีกหลายเรื่องแต่ในช่วงนี้ไม่ว่าเธอจะขยับตัวไปไหนคนก็มักให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกด้วยมินดาตอบก,กลับเมนชาวเน็ตถึงคู่กรณีล่าสุดมินดาได้โพสต์คลิปวีดีโอผ่านทางติก๊กตอกส่วนตัวพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าจะอวดบ้านคุณนะไม่น่าจะเดินร้อนหมาที่ไหนเนออ งานนี้ทำเอาชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าทันญ่าสวยและรวยมากไม่ต้องอวดก็ดูแพงต่อมามินดาก็ได้ตอบกลับทำเอาสะดุ้งว่าอย่าเอ่ยชื่อพันหมาหรือบุคคลที่สามในช่องนี้นะค่ะไม่เท่านั้นยังมีชาวเน็ตคนอื่นๆเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปดังกล่าวกันอย่างรัวๆอาทิตยแวะมาอ่านคอมเมนต์อ่านและรู้สึกชื่นใจ มีอยู่จริงนะคนแบบนี้ไม่ได้ดูบ้านเลยนั่งอ่านแต่เมนโอเคคอมเมนต์ไปทางเดียวกับโจโบกเขาจะรู้ตัวไหมว่าคนชอบเขาเยอะพยายามดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆเป็นต้น